สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญฮุรีนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปคุยกับอาจารย์ชาญนะครับก็วันนี้ผมมาจัดรายการวันที่13มิถุนายนนะครับก็เหลืออีก3วันนะครับลอตเตอรี่จะออกนะครับก็รอผลกันลุ้นกันนะครับใครที่อยากได้นะครับตัวเลขก็เข้าไปดูได้นะครับ5ราศีที่จะมีโชคแล้วก็เลขนำโชคจากราศีรัฐบาลพัดนะครับซึ่งก็จะมีตัวเลขนะครับให้ท่านผู้ชมได้นำไปลงทุนกันนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับนะครับสลาก N3 ครับเพราะว่าข่าวสดๆร้อนๆมาเลยนะครับเพิ่งจะมีข่าวออกมาว่าตอนนี้นะครับกองสลากนะครับกำลังที่จะออกนะครับสลากรูปแบบใหม่นะครับ N3 นะครับโดยมี3ตัวนะครับให้เราลงทุนกัน3ตัวเนี่ยจริงๆเราคุ้นเคยแล้วนะครับมีมานานแล้วนะครับสำหรับใครที่เคยลงทุนหวยใต้ดินก็จะทราบดีนะครับเห็นอันนี้น่าจะนะครับมีข่าวนักข่าวก็โปยกันนะครับว่าจะมาแก้ปัญหาเรื่องหวยใต้ดินจริงหรือไม่ได้หรือเปล่าอันนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่อีกประเด็นหนึ่งก็คือผมว่าโดนใจนักลงทุนส่วนใหญ่นะครับใช้คำว่าส่วนใหญ่แน่นอนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังนะครับเพราะว่าผมแยกคลิปนี้เอามาจัดนะถ้าผมไปพูดในนะครับเขาเรียกว่าคลิปรัฐบาลเนี่ยมันจะยาวเดี๋ยวท่านผู้ชมที่อยากดูตัวเลขก็อาจจะอึดอัดนำคานกันฉะนั้นขออนุญาตมาพูดคุยกับอาจารย์ชาญในคลิปนี้ละกันนะครับกับข้อมูลของสลาก N3 ซึ่งก็จะออกทุกวันที่1และ16นี่แหละครับล่าสุดนะครับก็เพิ่งผ่านนะครับไฟเขียวผ่านกฎกระทรวงแล้วนะครับแล้วก็ผ่านคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คาดว่านะครับไตรมาสที่3ไม่เกินปีนี้นะครับก็จะเริ่มทดลองออกกันแล้วนะครับก็ข้อมูลนะครับเอาข้อมูลจากทางกองสลากทางที่นะครับให้ข้อมูลมาอย่างนี้นะครับว่าจะเป็นเลข3ตัวนะครับออกเลข3ตัวนะครับแล้วก็จะมีอัตรารางวัลนะครับอยู่4แบบแบบที่1นะครับก็เต็งโต๊ดนะครับขอโทษแบบที่1คือเต็งนะครับแบบที่2คือโต๊ดนะครับหรือแทงถูกแบบสลับเต็งนี่คือต้องถูก3ตัวตรงๆเลยนะครับเต็งส่วนโต๊ดเนี่ยหรือว่าภาษาทางชาวบ้านเรียกโต๊ดแต่ว่าถ้าเกิดทางภาษาเขาก็อาจจะถูกสลับกันเพราะว่าแทงสลับกันไปสลับกันมาเนี่ยนะครับก็จะได้รางวัลเขาเรียกว่ารางวัลถูกสลับหรือรางวัลโต๊ดนั่นแหละนะครับแล้วก็รางวัลที่3ก็จะเป็นรางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับรางวัลที่4ก็จะเป็นเงินรางวัลพิเศษนะครับก็เหมือนกับคอหวยใต้ดินที่นะครับใครที่เคยเล่นก็อาจจะทราบดีกันอยู่แล้วก็นะครับน่าจะเป็นการออกเพื่อที่จะนะครับให้หลายๆท่านนะครับมาลงทุนผ่านสลาก N3 กันนะครับตอนนี้ก็ครับอัตราราคานี่ยังไม่ได้แจ้งนะอยู่ในระหว่างการประชุมแล้วก็ข้อสรุปกันอยู่น่าจะอยู่ที่ประมาณ20ถึง50บาทนะครับต่อ1ใบมั้งครับสมมุติเราซื้อ3ตัวเนี่ยก็อาจจะ20ถึง50บาทนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะครับผลเวลาถูกมาแล้วเราจะได้รางวัลกันยังไงนะครับอันนี้ก็คร่าวๆนะครับที่เขาจะชี้แจงมาก็คือสมมุติว่า 100% ก็ตั้งเป้าไว้คร่าวๆว่าอาจจะสัก1ล้านจำนวน1ล้านใบนะครับจำหน่ายนะครับ1ล้านใบเนี่ยครับก็ 100% จากการจำหน่ายนะครับ 60% ก็จะเป็นเงินรางวัลนะครับแล้วก็23% ก็จะเป็นการนำเข้ารัฐนะครับแล้วก็ 17% ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายค่าทีมงานค่าบริหารจัดการต่างๆนะครับ 60% ผมยกตัวอย่างแบบนี้ละกันสมมุติว่าจำหน่ายใบละ50บาทละกันนะครับสมมุตินะครับเพราะว่าราคาการจัดจำหน่ายยังไม่ได้แจ้งมา50บาทสมมุติว่าถ้าจำหน่ายสัก1ล้านใบนะครับก็จะมียอด50ล้านนะครับผมว่ายอดซื้อต่อไปน่าจะต้องกำหนดอะยอดซื้อน่าจะมีเป็น100ล้านขึ้นนะ
สำหรับ N3 ถ้าตีซะ1ล้านใบก่อนก็คือใบละ50บาทก็50ล้าน50ล้านเนี่ยนะครับ 60% ของ50ล้านก็คือ30ล้านนะครับจะเป็นเงินรางวัลอีก20ล้านก็จะแบ่งสัดส่วนเท่าละส่วนหนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในการทำงานนะครับบริหารจัดการ30ล้านนะครับเขาก็จะแบ่งออกเป็นแบบนี้ครับ 30% นะครับ 30% จะเป็นอัตราการจ่าย3ตัวตรงอีก 30% ก็จะเป็นอัตราการจ่ายของ3ตัวโต๊ดนะครับหรือ3ตัวสลับนั่นแหละแล้วก็อีก 39% จะเป็นการจ่าย2ตัวนะครับแล้วก็อีก 1% ที่เหลือจะเป็นเงินรางวัลพิเศษยกตัวอย่างที่3ตัวตรงนะครับ3ตัวตรง3ตัวตรงนี่ถ้าเกิดสมมุติว่า 30% นะครับของเงินที่เราหารเฉลี่ยเมื่อกี้ก่อนนะครับจากของ30ล้านนะครับ30ล้านก็มาจากไหนมาจากยอดซื้อ50ล้านใช่ไหมครับแล้วก็ตัดเป็นค่าเงินรางวัลออกมา 60% ก็จะได้30ล้านเพราะ30ล้านเนี่ยแบ่งออกมาเป็นการจ่ายนะครับ3ตัวตรงเนี่ย 30% ก็ตีซะกลมๆที่9ล้านนะครับที่9ล้านบาทนะครับ3ตัวตรงเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นสมัยก่อนนะครับหรือปัจจุบันเนี่ยนะครับการลงทุนเนี่ยบาทต่อ 1,000 เอาแบบเต็มตาเลยนะ1บาทต่อ 1,000 ถ้าสมมุติว่าแทง50บาทนะลงทุน50บาทก็ถ้าถูก50บาท3ตัวตรงก็จะได้ 50,000 บาทนะครับ 50,000 บาทแต่เรามาดูวิธีการนี้กันที่ผมลองยกตัวอย่างคร่าวๆให้ฟังว่าถ้าในกรณีนี้3ตัวตรงนะครับแบ่งเป็นเงินรางวัลแล้วจะได้สัดส่วนที่9ล้านบาทในต่อ1งวดแต่ถ้ามีคนซื้อเยอะๆเป็นมากกว่า50ล้านเป็น100ล้านเนี่ยไอ้เงินก้อนนี้ก็จะสูงขึ้นนะครับเรามาดูที่นะครับที่9ล้าน3ตัวตรงข้อดีของนะครับ N3 นะครับก็คือสมมุติว่ามีคนถูกกี่คนที่ซื้อ3ตัวตรงแล้วถูกนะครับเงิน9ล้านนี้จะมีการเอามาหารแบ่งกันสมมุติว่ามีคนถูกแค่10คนล่ะแค่10คนนะครับ9ล้านหารออกมาก็ได้ถึง 900,000 นะแต่ถ้าอีกรูปแบบนึงนะที่บอกไปอัตราจ่าย1ต่อ 1,000 น่ะ50บาทคุณจะได้ 50,000 แต่นี่คุณมีโอกาสนะครับถ้ามีคนถูก10คนคุณได้ถึง 900,000 นะครับเพราะว่ายอดมัน9ล้านมาหารแบ่งกัน10คนก็จะได้คนละ 900,000 ถ้าถูก5คนก็ได้เยอะอีกถ้าถูก100คนก็หารแบ่งกันไปแต่ถ้าไม่มีใครถูกเลยหรือสมมุติเอาถูกแค่คนเดียวก่อนถูกคนเดียวคุณได้ไปเลย9ล้านถ้าถูก2คนก็แบ่งกันไปนะครับคนละ4ล้าน5ได้ลุ้นนะเพราะการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมันคือการลุ้นอยู่แล้วเราลุ้นแบบไหนๆคิดใหญ่ทำใหญ่แล้วก็ลุ้นให้ได้นะครับรางวัลใหญ่ๆหมายถึงว่าถูกแล้วได้เยอะๆไปเลยเพราะว่าทุกวันนี้การเสี่ยงโชคในเรื่องของลอตเตอรี่นะครับหรือหวยอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ได้ก็เพราะอะไรครับเพราะคนเล่นหรือคนลงทุนเนี่ยคิดแบบนี้เป็นส่วนใหญ่คือลงทุนน้อยแต่ถูกรางวัลเยอะนะครับเพราะว่าใช้เงินลงทุนน้อยแต่เวลาถูกมาแล้วได้เยอะอย่างเราไปซื้อลอตเตอรี่ใบละ80บาทนะลงทุน80บาทจิ้มไปเลยดึงมาใบแล้วถ้าเกิดถูกรางวัลที่1มาได้3ล้านแบบนี้นะครับหลักการที่คนก็เสี่ยงโชคสิ่งดวงพวกลอตเตอรี่หรือการลงทุนพวกนี้ก็คือลงทุนน้อยหวังได้เยอะฉะนั้นวิธีการเนี้ยมันเหมาะนะครับมันเหมาะมากเพราะว่าถูกคนเดียวคุณได้9ล้านนะครับถูก2คนคุณได้4ล้าน5นะถูก3คนคุณได้คนละ3ล้านแต่ถ้าไม่มีคนถูกเลยนะครับทางกองฉลากเขาก็จะเก็บไว้ไปโปะรวมกับงวดต่อไปนะครับแล้วถ้าใครไปฟุกหรือดวงดีถูกในงวดต่อไปเนี่ยได้ดับเบิลขึ้นอีกยิ่งเยอะนะครับแต่เขาจะทบแค่งวดต่อไปเท่านั้นงวดต่อไปถ้าไม่มีคนถูกอีกนะคงไม่เป็นไปไม่ได้หรอกกลัวจะถูกเยอะแล้วแบ่งกันเหลือไม่เท่าไหร่นะครับถ้าไม่มีคนถูกก็เข้ารัฐครับนะครับเงินก็เข้ารัฐไปนะครับข้อดีอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังสมัยก่อนนะจะมีเกจิดังๆนะครับจุดธูปมาแล้วได้เลข3ตัวก็ไปซื้อทุกคนเห็นไปดูการจุดธูปดูกันจุดธูปนะงวดนั้นแพร่กระจายสะพัดเลยธูปที่จุดมาเลขอะไรนะธูปปู่เลขอะไร
แล้วไปแห่ซื้อเลขนี้กันถ้าเป็นสมัยก่อนนะหรือที่เขาเล่นหวยใต้ดินกันนะเจ้ามือจะทำยังไงครับมีอยู่สองอย่างอย่างแรกคือปิดไม่รับเลยไม่กล้ารับเลยกลัวออกอย่างที่สองก็คือจ่ายแค่ครึ่งเดียวนะหรือบางทีนะครับแย่กว่านั้นคือจ่ายไม่ถึงครึ่งอีกนะเคยต่ำสุด11 บาทนะ11 บาท16 บาทนะครับถ้าจ่ายครึ่งก็30-35อย่างเงี้ยนะครับแต่อย่างเงี้ยนะครับถ้ามีคนจุดธูปไม่แม่นมาเนี่ยไปซื้อ N3 เนี่ยเขารับไหมเขารับครับเขาไม่อั้นนะครับเขารับเพราะอะไรถึงคุณถูกมาเยอะแค่ไหนก็แล้วแต่เงินที่เขาจัดสรรปันส่วนแล้วเนี่ยก็ต้องมาหารกับคนที่ถูกเยอะนะครับจำนวนเงินที่ได้ก็จะน้อยลงฉะนั้นเลขแม่นไม่กลัวนะครับก็เขาก็รับนะครับเลขทูบหรือเลขปิงปองเลขอะไรก็มาเถอะนะครับทั้งสลาก N3 รับนะครับฉะนั้นก็จะแก้ปัญหาเรื่องของนะครับหวยใต้ดินไปได้ระดับหนึ่งนะประเภทที่แบบชอบอั้นชอบไม่รับเนี่ยนะเขาก็จะแห่ไปซื้อ N3 กันหมดจะคึกคักขึ้นนะครับแล้วก็จากวิธีการซื้อก็ต้องรอนิดนึงนะครับว่าจะผ่านแอปอะไรนะครับก็กำลังพิจารณากันอยู่นะครับเพราะว่าก็มีจะเป็นแอปเป๋าตังหรือว่าจะรับสมัครซื้อผ่านหน้าร้านนะครับแล้วก็ตัวแทนอะไรก็รอรูปแบบนะครับอันนี้ก็เป็นลอตเตอรี่แบบ N3 นะครับที่ผมนำมาฝากนะครับก็อันนี้ก็เหมาะกับนะครับงานของผมเหมือนกันนะครับผมทำงานตรงนี้มา8 ปีนะครับผมคิดตัวเลขนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางลัคนาหาเลขดาวการเงินดาวโชคลาภแล้วก็พัฒนาเป็นดาวเจ้าฤกษ์ประจำวันนะครับล่าสุดก็จะเป็นเลขตรงฤกษ์นะครับก็เป็นในชุดนะครับช่อง YouTube นะครับ10 ปีมาแล้วนะครับที่เป็นช่อง Immediate Channel Asia เนี่ยที่เรามีการวิเคราะห์เลขจากดวงดาวนะครับโดยหลักการมาให้เลขรัฐบาลตอนนี้ก็มีอาจารย์เยอะแยะเป็นจำนวนมากที่นำพลังดาวแล้วก็เลขดวงดาวมาให้เป็นเลขมงคลมาวิเคราะห์การให้เลขนะครับรัฐบาลงวดวันที่1 และ 16กันก็รู้สึกดีใจนะครับที่นะครับอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถเป็นจำนวนมากนะครับมาช่วยกันนะครับช่วยกันวิเคราะห์ตัวเลขหลากหลายให้นักลงทุนเนี่ยได้แนวทางที่มีหลักการแล้วก็ผมว่าเรื่องของโหราศาสตร์ไทยเรื่องของอิทธิพลของดวงดาวจะมีความแม่นยำสูงทีเดียวผมเองนะครับก็เริ่มทำในยุค10 ปีนะครับในช่วงนั้นนะ YouTube ยังไม่ค่อยมีใครให้เลขนะครับจากราศีเลขดวงดาวต่างๆจะมาให้หวยมาให้เลขวิเคราะห์กันหรอครับมีแต่น้อยมากช่องผมเป็นช่องแรกๆนะครับฉะนั้นดีใจที่มี N3 เพราะตรงกับเลข3ตัวของผมจะมีเลขดาวเจ้าฤกษ์ประจำวันเลขดาวการเงินและดาวโชคลาภเป็นเลข3ตัวพอดีซึ่งหลายครั้งเลข3ตัวผมนะครับใครที่ตามช่องผมหรือตามงานของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็น395นะครับที่ถูกกันไปนะครับถล่มทลายนะครับ3ตัวนี้ผมเข้าบ่อยนะ 3-4 งวดมาแล้วนะครับภายในรอบนะครับ 2-3 เดือนนี้ฉะนั้นเหมาะมากนะครับที่เรานะครับจะนำตัวเลขของเราเนี่ยมานำเสนอในฉลาก N3 เพื่อให้ท่านผู้ชมนะครับได้มีโอกาสถูกรางวัลกันง่ายขึ้นแล้วก็ถ้าเราไปลุ้นรางวัลที่1เนี่ยมันยากอ่ะเลข6ตัวนะครับถึงรางวัลมันจะได้เยอะใบละ3ล้านคู่6ล้านอะไรอย่างเงี้ยแต่มันถูกยากอันเนี้ยถ้าเราคนเลขคนที่เขาดังกว่าเราเนี่ยเขามีคนแห่ไปซื้อเยอะๆแล้วเลขเขาไม่มาแต่เรามีคนซื้อเลขเราไม่เยอะนะครับแล้วถูกมาเนี่ยเราก็ได้ไม่ต้องหารกับคนอื่นเยอะด้วยนะครับก็ผมก็นะครับรีบมาแนะนำท่านสมาชิกเลยแล้วก็เดี๋ยวรัฐบาลไทยงวดหน้าที่ผมจัดนะครับผมจะเริ่มจะให้ตัวเลขนะครับแล้วก็ทำแบบฟอร์ม N3 ขึ้นมาให้ลงทุนเลยซ้อมซื้อไปเลยนะครับเดี๋ยวถึงเวลารัฐบาลไทยเนี่ยเราจะได้มีความเชี่ยวชาญและชำนาญจากการดูตัวเลขผมนะซึ่งผมก็จะอธิบายอยู่ในคลิปรัฐบาลนะครับงวดคลิปนี้ผมมาอธิบายก่อนมันจะได้ไม่ไปยาวเกินไปนะครับในคลิปเลขนำโชคจากราศีรัฐบาลแต่บอกได้เลยว่างวดต่อไปเนี่ยผมจะวางรูปแบบ N3 มาให้เลยแล้วก็นะครับจะเป็นของ
สินแสอูอาจารย์ซอซิเวเนตอาจารย์บอลและน้องบุญเนี่ยรวมถึงของผมด้วยจะมีเลข3ตัว N3 นะครับอยู่ในผังด้วยนะสมาชิกจะได้ดูแล้วก็จะได้ตามลุ้นไปด้วยว่า3ตัวบนที่เราจะแทน N3 เนี่ยแม่นจริงไหมถ้าแม่นจริงพอ N3 ออกมาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมจะได้นะครับมีนะครับกำลังใจแล้วก็มีความหวังกันนะการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงคือทุกคนนะครับมาลงทุนด้วยความหวังกันทั้งนั้นนะครับมันถ้าเกิดว่าดวงดีโชคดีเราก็อาจจะได้เงินก้อนใหญ่ๆกันอย่าลืมนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจยังไม่ดีนะครับผมเคยนะครับเนี่ยผมเตรียมการวางแผนการรูปแบบนะครับตั้งแต่มีข่าวออกมาแล้วว่านะครับรัฐบาลหรือกองฉลากเนี่ยกำลังนะครับที่จะแก้ปัญหาหวยใต้ดินและจะออกนะครับฉลากออนไลน์ซึ่งพอออกมารูปแบบ3ตัวแบบเนี้ยนะครับมันก็เหมาะกับแนวทางการวิเคราะห์ของผมนะครับที่สำคัญนะครับในปีหน้าเนี่ยนะครับต้นปี68เนี่ยพระราหูย้ายนะครับซึ่งก็ตรงกับในนะครับการคำนวณตัวเลขโชคลาภของผมนะครับฉะนั้นอยากจะบอกท่านผู้ชมไว้เลยว่าการทำงานนะครับเราต้องทำตั้งแต่เนิ่นๆแนะนำให้สมาชิกเรานะครับได้เตรียมตัวแล้วก็ได้ทำการบ้านนะครับพอนะครับฉลากจำหน่ายปุ๊บเราก็มีโอกาสที่จะถูกรางวัลกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าสมาชิกที่ติดตามเนี่ยเริ่มมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพลังดาวนะครับผมเองก็มีความตั้งใจที่จะทำงานตรงนี้ให้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมติดตามด้วยนะครับสำหรับเลขนำโชคจากราศีรัฐบาลพลัสนะครับซึ่งก็จะมีรูปแบบเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่าผมครับเตรียมการมาล่วงหน้าแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆผมเองก็ได้มีการเช็คดวงให้กับลูกศิษย์อยู่ตลอดเวลาแล้วก็พยายามดูนะครับว่าทิศทางของดาวจะไปทางไหนนะครับแล้วก็มีข้อมูลหนึ่งที่นะครับผมได้ข้อมูลมาซึ่งผมก็คิดว่านะครับมันก็แม่นเหมือนกันนะว่าในปีหน้าเนี่ยจะมีคนเข้ามาเสี่ยงโชคมีคนเข้ามาซื้อเลขกันเยอะนะครับมากกว่าเดิมไม่ต่ำกว่า 3-5 เท่าแล้วก็จะมีคนวิเคราะห์ตัวเลขเยอะขึ้นมีนายทุนมีเจ้ามือเยอะขึ้นมีคนซื้อเยอะขึ้นแต่ตอนนี้ผมว่าเริ่มแม่นละเพราะอะไรสมัยก่อนผมคิดว่าเศรษฐกิจไม่ดีคนถึงมาเสี่ยงโชคกันแต่ตอนนี้พอมีการปรับรูปแบบการเล่นแบบนี้นะครับการลงทุนแบบนี้นะครับทำให้มีคนนะครับน่าจะลงทุนกันเยอะขึ้นนะครับแล้วก็นะครับก็จะเกิดนะครับกระแสนะครับการนะการเขาเรียกว่าอะไรนะครับการเสี่ยงโชคกันนะครับตั้งแต่นะครับปลายปีนี้จนถึงปีหน้าคึกคักแน่นอนฉะนั้นใครที่มีวิชาใครที่มีความรู้ใครที่มีความสามารถก็จะเป็นนะครับคนที่มาทำงานตรงนี้ได้อย่างถูกที่ถูกทางนะครับก็ฝากไว้นะครับฝากติดตามคลิปรัฐบาลด้วยนะครับเพราะว่าจะได้เป็นแนวทางก็สำหรับสมาชิกใหม่ๆก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับอาจารย์ชาญโฮลี่ผมทำงานมานะครับ8ปีเข้าปีที่9นะครับสำหรับการวิเคราะห์ตัวเลขยังไงก็นะครับได้ลุ้นกันครับ N3 3ตัวซึ่งสำหรับผมแล้วไม่ยากนะครับ3ตัวมาบ่อย2ตัวไม่ต้องพูดถึงนะโอกาสที่เราเข้า2ตัวโดยเฉพาะลาพัฒนานะครับงวดวันที่12มิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเข้าทั้ง48และ83เลยนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยฉะนั้นพลังดาวถ้าเวลามาเนี่ยนะครับ2ตัวบนล่างแล้วก็3ตัวเต็ง3ตัวโต๊ด6กับเนี่ยนะครับยังไงก็นะเราเข้ากันอยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะครับได้ลุ้นนะครับลงทุนแล้วมีความหวังเราก็จะได้นะครับมีความนะครับมั่นใจในการลงทุนนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมีคลิปรายวันด้วยนะครับผังพลังดาวนะครับฝากติดตามเลขนำโชคจากราศีรายวันเลขนำโชคจากราศีรัฐบาลพัด5ราศีที่จะมีโชคนะครับพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ